สินค้าอาหารปลอดภัยปลอดสารพิษนะครับผ้าทอมือเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เครื่องประดับจากวัสดุท้องถิ่นของประเทศไทยนะครับก็ได้มีการรวบรวมมาไว้ในงานอาเซียนแกสโตรโมนีนะครับทัวริซึมแฟร์การท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมการกินเป็นเครื่องมือของการพัฒนาระบบอาหารของท้องถิ่นของภูมิภาคนะครับโดยทางด้านของนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกนะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมอาหารเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ26นะครับแสดงให้เห็นว่าไทยนั้นมีจุดเด่นในเรื่องของอาหารทั้งอาหารไทยอาหารต่างชาติที่มีรสชาติดีมีความหลากหลายและก็มีคุณภาพซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับไม่ใช่ตีความหมายแค่เที่ยวแบบทัวร์กินอาหารเด็ดเมนูดังแต่จะใช้อาหารเนี่ยนะฮะเป็นสื่อให้นักเดินทางนั้นได้ไปค้นพบตั้งแต่ต้นทางของแหล่งกำเนิดอาหารวัฒนธรรมการกินมรดกภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่นต่อยอดไปถึงความคิดสร้างสรรค์งานทำมือแล้วก็ศิลปะต่างๆที่สะท้อนผ่านอาหารแต่ละจานแต่ละเมนูเนี่ยนะครับสำหรับการจัดงานท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียนนะครับแบ่งการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอาหารอาเซียนเพื่อพัฒนาสู่ความร่วมมืออาเซียนมีกิจกรรมเวิร์กช็อปอาหารกับเชฟชื่อดังด้วยนะครับรวมทั้งยังมีนิทรรศการอาหารอาเซียนและนี่นับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการรวมตัวกันของ4เครือข่ายนะครับคือตลาดสุขใจคนกล้าคืนถิ่นประชารัฐและหนูโจอาร์ตแอนด์ฟาร์มนะครับจัดตลาดคัดเลือกร้านค้าคุณภาพจำหน่ายอาหารและพืชผักผลไม้อินทรีย์อาหารโฮมเมดเช่นแป้งพัฟทำจากปลายข้าวกล้องร้านกาแฟโฮมเมดคั่วเมล็ดกาแฟด้วยมือแล้วก็ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไปจนถึงงานแฮนด์เมดต่างๆงานทำมือต่างๆงานศิลปะที่ส่งถึงมือผู้บริโภคผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับที่4อาเซียนถนนรัชดาภิเษกไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ